สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูทิพย์นะคะวันนี้เรายังคงเรียนเรื่องความปลอดภัยใกล้ตัวกันอยู่นะคะแต่ในวันนี้เราจะเรียนถึงสัตว์มีพิษและสัตว์ไม่มีพิษเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดใดมีพิษแล้วสัตว์ชนิดใดไม่มีพิษเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะเปิดหน้าที่23นะคะเราจะเรียน23 24และ25เปิดหนังสือราวกูทิพย์เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดหน้าที่23นะคะในหน้านี้เราจะเรียนถึงเรื่องสัตว์มีพิษและไม่มีพิษกันนะคะมีตัวแรกค่ะผึ้งยุงเต่าทองเต่าตะขาบผีเสื้องูและหอยทากค่ะเราจะใช้สี2สีนะคะสีแดงและสีเหลืองสีแดงให้ระบายสีภาพสัตว์ที่มีพิษสีเหลืองให้ระบายภาพสัตว์ไม่มีพิษค่ะตัวแรกค่ะผึ้งมีพิษนะคะเพราะว่าผึ้งมีเหล็กในเลยค่ะระบายสีในตรงนี้นะคะต่อไปยุงยุงก็มีพิษนะคะเพราะยุงนี่แหละนำเชื้อไข้เลือดออกได้เลยนะคะกัดเจ็บด้วยต่อไปค่ะเต่าทองไม่มีพิษนะคะระบายด้วยสีเหลืองเต่าค่ะเต่าไม่มีพิษนะคะระบายด้วยสีเหลืองตะขาบค่ะมีพิษแน่นอนระบายด้วยสีแดงผีเสื้อค่ะไม่มีพิษนะคะระบายด้วยสีเหลืองงูมีพิษค่ะระบายด้วยสีแดงหอยทากไม่มีพิษค่ะใช้สีเหลืองจากนั้นเด็กๆมานับสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษนะคะมีพิษกี่ตัวใส่ไปเลยนะคะไม่มีพิษอีกกี่ตัวเด็กๆใส่ตัวเลขลงไปเลยค่ะก่อนจะจบจากหน้านี้อย่าลืมระบายสีสัตว์ต่างๆให้สวยงามเลยนะคะเปิดไปอีกหน้านึงค่ะหน้าที่24ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมีภาพสองภาพด้านบนและด้านล่างแต่ว่ามีภาพที่แตกต่างกันอยู่6ตำแหน่งเด็กสังเกตจากด้านบนนะคะอุปกรณ์อะไรหายไปกากบาทตรงในภาพข้างล่างค่ะเห็นไหมคะภาพแรกกระทะกากบาทค่ะจุดที่สองมีดใช่แล้วค่ะกากบาทค่ะจุดที่3ที่วางมีดอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่4โอ้หม้อเลยค่ะจุดที่5ถุงมือนะคะถุงมือสุดท้ายค่ะนี่เลยค่ะด้านบนเป็นกระติกน้ำด้านล่างเป็นมีด6ตำแหน่งแล้วค่ะแต่อย่าลืมเขียนตามรอยจุดปะด้านบนนะคะความปลอดภัยในห้องครัวเสร็จแล้วนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่25ระวังคนแปลกหน้าค่ะขอให้เด็กๆระบายสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมคำตอบได้หรือไม่ได้ภาพแรกเลยนะคะคุณลุงคนนี้หนูควรทำอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้าขอกอดหรือหอมตัวเราหนูน่ารักจังเลยมาให้คุณครูกอดได้ไหมไม่ได้ค่ะหรือว่าได้คะคนแปลกหน้าไม่ได้ค่ะระบายสีลงไปในช่องของคำว่าไม่ได้ค่ะต่อไปค่ะหนูควรทำอย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้าให้ขนมหนูกินขนมไหมจ๊ะอร่อยนะลองชิมดูสิจ๊ะขอบคุณครับแต่ผมยังไม่หิวหรือว่ารับมาเลยคะขอบคุณค่ะไม่ได้นะคะระบายสีขอบคุณครับแต่ผมยังไม่หิวแต่ทางที่ดีนะคะเราไม่ควรพูดด้วยนะคะควรเดินหนีเลยนะคะแล้วก็ไปหาผู้ปกครองเลยนะคะภาพสุดท้ายค่ะหนูควรทำอย่างไรเมื่อคนแปลกหน้ามาชวนให้ไปหาคุณแม่หรือไปเที่ยวหนูลุงจะพาไปหาแม่ทางนู้นไม่ไปค่ะหรือว่าไปคะไม่ไปค่ะระบายสีในช่องไม่ไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นไงบ้างคะเด็กๆเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ได้นะคะดูได้บ่อยๆเลยค่ะจะได้เก่งๆขึ้นนะคะพบกับครูทิพย์แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ